สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเลิศฟาร์มพิกัดอยู่ที่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะเป็นวันที่หมู่บ้านหนองพึ่งนะคะทำบุญกฐินค่ะวัวของเราก็ตกลูกในช่วงประมาณ9โมงเช้าค่ะเป็นสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์แม่สุสานอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์พ่อทองแท้จากสุภัทฟาร์มขอนแก่นค่ะวันนี้ตกลูกออกมาเป็นตัวเมียเราก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องกฐินค่ะแม่พันธุ์พื้นฐานเป็นสายพันธุ์แองกัสผสมกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ตกลูกออกมาก็ตัวอุดมสมบูรณ์ค่ะค่อนข้างใหญ่โครงร่างใหญ่นะคะโชคดีที่เราได้ตัวเมียค่ะส่วนแม่พันธุ์นะคะก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีค่ะหลังจากตกลูกแล้วก็ไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียอะไรคือทางเราก็เลี้ยงดูอย่างดีนะคะให้กินข้าวโพดหมักข้าวโพดสับฟางแห้งมีน้ำดื่มตลอดนะคะเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็มีหญ้าสดหญ้าเนเปียหญ้าลูซี่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากค่ะส่วนเดือนที่ผ่านมานะคะเราก็มีแม่พันธุ์พื้นฐานนะคะแม่มีราอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บิ๊กมาสเตอร์พ่อทองแท้เช่นกันค่ะก็ตกลูกออกมาเป็นตัวเมียเช่นกันค่ะทางเราก็ตั้งชื่อว่าน้องพรรษาเพราะว่าตรงกับวันออกพรรษาพอดีค่ะถือได้ว่าช่วงนี้ก็มีข่าวดีเข้ามาค่ะเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มได้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะถึงแม้ว่าราคาวัวตามท้องตลาดจะพันผวนนะคะแต่ด้วยที่เราเพิ่งเริ่มที่จะเลี้ยงวัวเราเลี้ยงเพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อเป็นสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ค่ะสำหรับทางเราคิดว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าเรายังไม่มีวัวที่ถึงเกณฑ์ที่จะขายค่ะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเราเลี้ยงเพื่อที่จะสร้างลูกวัวเป็นวัวต้นน้ำค่ะส่วนที่เห็นข้างหน้านะคะสีแดงสีดำฝั่งกระโน้นนะคะนั่นคือลูกบีฟมาสเตอร์C1อายุได้ประมาณ1ปีค่ะบอกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เลิศฟาร์มเลี้ยงวัวมาได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าเดือนมีนาปีหน้าทางเราก็จะเลี้ยงวัวครบ2ปีค่ะส่วนแม่พันธุ์พื้นฐานแองกัสที่เห็นข้างหน้านี้นะคะคือแม่มาอยู่ค่ะตัวนี้นะคะอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ค่ะทางเราได้มาจากสุภัทฟาร์มขอนแก่นค่ะตอนนี้น่าจะมีอายุของการอุ้มท้องอยู่ที่ประมาณ6เดือนค่ะถือได้ว่าฟาร์มของเราเป็นฟาร์มที่เน้นมาทางสายเนื้อนะคะทางเรามีทั้งแองกัสแบรงกัสชาโลเล่บรามันนะคะแล้วก็บีฟมาสเตอร์ค่ะที่เห็นข้างหน้านี้ค่ะคือแม่ซูซานค่ะลูกก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนค่ะตอนนี้มองไม่ชัดไม่รู้ว่านอนอยู่หรือเปล่านะคะแม่ซูซานก็แข็งแรงค่ะหลังจากตกลูกนะคะก็ไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียอะไรก็ยังแข็งแรงแล้วก็ดูดีค่ะส่วนตัวที่เราเห็นนี้นะคะคือแม่มาเรียค่ะเป็นสายพันธุ์แองกัสอันนี้มาตกลูกที่คอกเราได้1ตัวแล้วนะคะเป็นแม่ของเจ้าทาซานค่ะเจ้าทาซานนะคะเป็นลูกของพ่อพันธุ์กองโต้ค่ะทางเราก็จะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปค่ะนอกจากสายพันธุ์แองกัสแบรงกัสบีฟมาสเตอร์แล้วก็ยังมีสายพันธุ์ชอตฮอนนะคะแล้วก็สายพันธุ์ชาโรเล่ทางเราก็ยังมีสายพันธุ์ไทกี้ด้วยนะคะซึ่งพ่อพันธุ์ประมาณนี้เราก็จะเก็บไว้สำหรับไปผสมกับแม่พันธุ์ไทกี้ค่ะในอนาคตนะคะส่วนแม่พันธุ์พื้นฐานแองกัสแม่มาเรียอุ้มท้องกับพ่อพันธุ์ล็อกกี้ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงของเราค่ะดูลักษณะเนื้อตัวแล้วก็สวยงามค่ะและก็อัปเดตค่ะแม่มีลาตกลูกวันที่30เดือนตุลาคมน้องพรรษานะคะตอนนี้ก็มีอายุได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะ
จำมัมน่ารักน่าชังค่ะกินนมเก่งค่ะน้องพันษาตกลูกออกมาเป็นตัวเมียค่ะอันนี้คือลูกของพ่อพันทองแท้นะคะในภาพที่เห็นนี้ก็คือยังไม่ถึง6ชั่วโมงนะคะยังไม่ถึง6ชั่วโมงยังแข็งแรงขนาดนี้ดูที่ท้ายของแม่นะคะน้ำคาวก็น้ำเมือกอะไรก็ยังไหลอยู่ค่ะก็สมบูรณ์แข็งแรงค่ะแม่พันธุ์แองกัสถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็กินเก่งมากค่ะเอาอะไรให้กินไม่มีเหลือค่ะซึ่งเราเห็นวัวกินได้นอนได้ทางเราก็พอใจแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มนะคะมาดูกันค่ะตอนนี้น้องพันษามีอายุได้2อาทิตย์ค่ะแล้วก็มุดคอกมาเล่นซนอยู่กับแม่โรสค่ะแม่โรสเป็นบีฟมาสเตอร์สาวทองแรกนะคะนำเข้าจากประเทศอเมริกาค่ะทางเราได้มาจาก A23 แบรนด์กาลสินค่ะซึ่งเดือนนี้นะคะแม่โรสก็ท้องแก่ใกล้คลอดนะคะกำหนดคลอดอยู่ที่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยรูปร่างก็พร้อมที่จะคลอดค่ะนมก็คัดนะคะส่วนอวัยวะเพศก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากทางเราก็กลัวว่าเอ๊ะแม่โรสเนี่ยจะคลอดก่อนกำหนดหรือเปล่ากำหนดที่ผสมเทียมนะคะสำหรับแม่โรสผสมเทียมน้ำเชื้อของพ่อพันกองโต้ค่ะซึ่งทางแม่โรสแล้วก็พ่อกองโต้นะคะเป็นบีฟมาสเตอร์ชนิดที่หัวโล้นธรรมชาติค่ะลูกที่ออกมาไม่ต้องสนเขาค่ะเพราะว่าโล้นธรรมชาติแล้วหากลูกของแม่โรสตกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็เป็นเลือดร้อยค่ะแม่โรสคือความหวังแล้วก็เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแม่โรสนะคะให้เห็นชัดเจนนะคะยังไงก็มารอลุ้นเป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะสำหรับที่เห็นข้างหน้านี้คือบีฟมาสเตอร์ C1 นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลดฟาร์มค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลูกวัวที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะมีเจ้าดอลลาแล้วก็แม่กำไลทองค่ะที่เป็นตัวสีแดงนะคะส่วนตัวสีดำนะคะก็คือเจ้าทาซานส่วนสาวน้อยที่เดินมาเนี่ยคือน้องพลอยค่ะ